สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแชร์วิธีการตัดชายสำหรับชุดที่มีลักษณะเป็นซับในติดกับชุดด้านนอกนะคะนี่เนาะเป็นแบบนี้คือการแก้ไขเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเย็บมือโดยการสอยหรือไม่ก็จะใช้จักรเย็บก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวอันจะมาแชร์วิธีการสำหรับคนที่อยากจะสอยมือนะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไม่มีจักรเนาะก็สามารถที่จะทำได้อะค่ะเดี๋ยวอันจะให้ดูตัวอย่างก่อนอันนี้ก็คือเป็นชุดที่อันได้แก้ไขเสร็จหมดแล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนๆพวกนี้คืออันสอยมือหมดเลยค่ะข้อดีของการสอยมือเนี่ยคือมันจะไม่ลังนะคะเพื่อนๆคือถ้าเกิดว่าเป็นแบบใช้จักรเย็บเนี่ยพอเวลาเราจะเย็บด้านในเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะลังนะคะแต่ถ้าหากสอยมือเนี่ยมันจะเป็นงานที่ละเอียดกว่านะคะเพื่อนๆนี่แก้ออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวอันจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าอันจะไม่ได้เย็บโชว์นะคะแต่ว่าอันจะบอกลักษณะค่ะว่าวิธีการที่อันทําเนี้ยอันมีขั้นตอนยังไงบ้างอันนี้สมมุตินะคะเพื่อนๆสมมุติว่าซับในเนี่ยเราถูกแยกออกมาแล้วเนาะซับในกับชิ้นนอกเนี่ยคือขั้นตอนแรกเราต้องล้อออกก่อนนะคะล้อจุดที่เชื่อมกันนะคะตรงเนี้ยให้เราล้อออกก่อนพอล้อออกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราพับทบขึ้นนะคะพับทบชายด้านนอกนะคะขึ้นความยาวก็คืออยู่ที่เรากำหนดเนาะว่าเราต้องการอยู่ที่เท่าไหร่อะค่ะจากนั้นนะคะซับในด้านในเนี้ยก็คือเราลีดมาให้มันตึงนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นมันจะหย่อนเนาะเนี่ยค่ะพอเราลีดจากด้านบนให้มันตึงแล้วเนี่ยแล้วจากนั้นเราก็ใช้เข็มหมุดอะค่ะกัดไว้ก็ได้กัดแล้วจากนั้นเราก็สอยอะค่ะสอยบริเวณด้านในแบบเนี้ยแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆเนี่ยแก้ออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เลย